าดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนเย็นกันบ้างคุณผู้ชมคะโซเชียลแชร์รูปภาพที่ชายหาดบางแสนปกติแล้วเราจะเห็นว่าโอ้เป็นชายหาดสวยงามเมื่อวานนี้ปลาตายเต็มไปหมดเลยค่ะบ้างก็บอกว่าเกิดอาเภษเนี่ยคุณผู้ชมคะ มันลอยขึ้นมาตายบนหาดแบบนี้แล้วเมื่อวานนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วพอเห็นภาพแบบนี้บางคนก็ตกใจแต่ว่าบางคนก็มองว่าอ๋อมันคงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฤดูกาลหรือเปล่านะคะทำให้ปลาตายแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกวาดซากปลาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแสนสุขแล้วเอามากองรวมกันแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหม 8,000 กิโลกรัมแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นภาพของปลาตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมลองเดานะว่าเป็นปลาอะไรนะคะโดยหลายคนก็บอกว่าอ่ะตกใจแหละบางคนก็บอกว่าไม่ตกใจเพราะว่าคงมองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวพูดความรู้สึกกันหน่อยนะคะตกใจค่ะแล้วทำไมปลาถึงตายเห็นชาวบ้านบอกว่ามันเปลี่ยนฤดูนะคะปลามันก็เลยถูกคลื่นซัดมาเพราะว่าดูจากคลื่นและคลื่นแรงมากแล้วที่เขาแชร์กันในโซเชียลปลาตายเยอะนี่เราเห็นแล้วเราอยากมาเที่ยวบางแสนก็อยากมานะคะมาเที่ยวได้ปกติมาเที่ยวได้ปกติค่ะไม่ได้เกี่ยวกับอาเภษอะไรนะไม่เกี่ยวกันนะคะตกใจที่ปลาตายแต่ถามว่ามาเที่ยวได้ไหมก็มาได้คือถ้าเป็นเราเห็นแบบแรกเราจะรู้สึกว่าน้ำมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไงว่าทำไมปลาตายเยอะแบบนี้แล้วเราจะปลอดภัยไหมถ้าลงไปเล่นอันนี้คือความกังวลส่วนหนึ่งนะใช่บางคนไม่ยอมปล่อยลูกให้ลงไปเล่นเลยนะคะกลัวว่าน้ำมันจะมีสารพิษอะไรหรือเปล่าทางด้านนายอภิชัยเอกวนากุลค่ะรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งนะคะบอกว่าทางศูนย์วิจัยรวมถึงสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2รายงานการตรวจสอบสาเหตุการตายของปลาที่ถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมาเกยที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีตามที่ได้รับแจ้งเมื่อเวลา 17:20 นของเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีปลาขึ้นมาตายจำนวนมากค่ะโดยพบว่าปลาที่ตายเป็นปลาชนิดเดียวกันหมดเลยก็คือปลาตะเพียนน้ำเค็มเป็นปลาน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยชนิดหนึ่งในวงปลาหลังเขียวซากปลาที่เกยหาดมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งหมดยาวประมาณ20 เซนติเมตรอ่ะคุณผู้ชมลองสังเกตตรงนี้ดูนะเอ๊ะทำไมขนาดเดียวกันหมดเลยไม่มีตัวใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีตัวเล็กกว่าด้วยนะคะดังนั้นก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลค่ะจากเครือข่ายอนุรักษ์ผู้ประกอบการแพปลารวมถึงเรือประมงในพื้นที่ก็พบว่าเรือประมงอวนล้อมได้จับปลาตะเพียนน้ำเค็มที่ชุกชุมมากในระยะนี้แล้วก็จับได้เยอะค่ะวันนึงเนี่ยหลายหมื่นกิโลกรัมขณะทำการประมงมีเรือลำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอวนที่จับปลาเนี่ยเกิดขาดนะคะทำให้ปลาที่จับได้มันหลุดแล้วก็ลอยออกมาแล้วมันก็ตายแล้วด้วยค่ะโดยถูกคลื่นลมซัดไปเกยบริเวณชายหาดบางแสนแบบภาพที่เราเห็นกันเลยต่อมาทางเทศบาลก็ได้จัดเก็บซากปลาทั้งหมดออกจากชายหาดน้ำหนักรวม 8,000 กิโลกรัมแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าอุณหภูมิอยู่ที่ 29.32 องศาเซลเซียสความเค็ม 31.7 PSU อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการแปลว่าอะไรแปลว่าก็ยังลงเล่นน้ำทะเลได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือสาเหตุที่เนี่ยที่บอกไปว่าไอ้ปลาเนี่ยมันยาวประมาณ20เซนเท่ากันเพราะว่ามันมาจากอวนนั่นเองนะตัวไหนที่มันเล็กมันก็ลอดอวนออกมาได้แต่ตัวไหนที่มันใหญ่มันก็ออกอวนไม่ได้นะคะดังนั้นมันก็เลยไซส์เดียวกันทั้งหมดสำหรับปลาตะเพียนน้ำเค็มค่ะเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ30-40บาทอันนี้เมนูอะไรคะเค็มแน่นอนใช่ไหมปลาเค็มอ่ะใช่ไหมคะซาเปียประมาณนั้นเอาไปกินกับข้าวต้มนะพูดแล้วหิวเลยนะคะคุณผู้ชมคือช่วงนี้มันชุกชุมมากในพื้นที่ตำบลแสนสุขแล้วก็ใกล้เคียงค่ะสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเป็นจำนวนมากเลยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชลบุรีนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการกำชับให้เรือประมงทำการประมงด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไปกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะก็ชัดเจนนะตรวจสอบแล้วนะคะ